คุณผู้ชมครับผมให้ดูแชทโทรศัพท์ของน้องพรเลยนะฮะน้องพรโทรศัพท์มาหาคุณนนท์แล้วขอร้องว่าพี่อย่าพูดว่าหนูรู้จักกับกิจอย่าพูดเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หนูกับทางด้านของไอ้เจ้ากิจมันแปลกก็คือเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะช่วงตอนกลางคืนตัวของคุณนนท์ไปพบกับตำรวจไม่ใช่ฮะทีมงานขึ้นภาพโทรศัพท์ครับประเด็นก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณนนท์เพิ่งกลับไปแล้วปรากฏนี่ฮะหลักฐานตัวนี้แหละครับขึ้นคู่ขนานกับพรขึ้นมาด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานสำคัญคือน้องพรพยายามจะกล่อมหรือไม่ให้ทางด้านคุณนนท์อย่าให้ข้อมูลอะไรกับทางตำรวจมากไปกว่านี้คำถามก็คือพรทำไมต้องกล่อมคุณนนท์น่าสนใจก็คือนี่คือการโทรเข้าออกของน้องพรนะครับโดยเขาเริ่มโทรมาเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเลยคือตั้งแต่2 กุมภาคุณผู้ชมเห็นผังที่เราทำใช่ไหมเป็นยังไงเอาเมไล่เรียงหน่อยสิคือประเด็นเรื่องนี้นะคะเราจะเห็นว่าวันที่2 กุมภาเนี่ยโทรมาพรมีการโทรมาหาคุณนนท์แล้วคุณนนท์รับสายแต่พูดคุยกันแค่แป๊บเดียวค่ะก็คือ1 นาทีนะคะวันที่3 กุมภาพันธ์ค่ะโทรมาหา1 ครั้งแต่ว่าคุณนนท์ไม่ได้รับสายแต่วันที่7เนี่ยจะเห็นได้ว่าโทรมาหาหลายครั้งด้วยกันค่ะวันที่7ก็คือเมื่อวานนี้ใช่ค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะฮะพรเนี่ยพยายามจะเหมือนกับเกลี้ยกล่อมขอให้คุณนนท์เองเนี่ยอย่าพยายามพูดเยอะแล้วที่มันน่าตกใจคือพรพูดกันตามตรงพรพูดไม่เป็นความจริงด้วยนะพรอ้างบอกว่าตำรวจขอให้พี่นนท์เป็นพยานให้พรแต่ตำรวจเนี่ยบอกไม่ใช่ผมกำลังให้นนท์พูดตามความเป็นจริงคุณผู้ชมครับเหมือนพรเนี่ยมันรู้ตัวก่อนเลยต้องรีบเข้ามากล่อมหรือไม่เลยรีบชิงโทรศัพท์มาหาคุณนนท์คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้พอเราเจอกับคุณนนท์เนี่ยนะเราได้หลักฐานการโทรเข้าโทรออกค่ะนอกจากนี้เป็นข้อมูลที่พอจะเปิดได้ถามบอกพี่นนท์คุยอะไรกันเริ่มตั้งแต่วันที่1 กุมภาเลยครับคุณผู้ชมฮะเปิดขึ้นมาเต็มจอครับก็คือคุณพรเนี่ยมีการพูดคุยกับคุณนนท์นะคะบอกว่าอยากจะให้คุณนนท์ช่วยเป็นพยานปากเอกให้หน่อยซึ่งพรบอกพรไม่รู้ว่าเก๋งแดงเนี่ยเป็นของกิจเพิ่งมาเรียบเรียงทีหลังว่ารถคันนั้นที่เป็นสีแดงน่ะเป็นของช่างกิจค่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้สำคัญมากนะฮะหลักฐานที่พรพยายามจะกล่อมให้คุณนนท์เนี่ยช่วยเหลือพูดเรื่องรถสีแดงใช่คุณผู้ชมเอะใจอะไรไหมฮะที่วันนี้คุณนนท์มาเปิดใจกับช่อง8เพราะคุณนนท์บอกผมแปลกใจว่าพรทำไมต้องให้ผมช่วยเหลือเรื่องรถสีแดงรถสีแดงวงจรปิดต่างๆที่เห็นโดยเฉพาะวันที่ไปอุ้มฆ่าคุณผู้ชมครับคำถามนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะเพราะมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือพรพยายามจะหว่านล้อมหัวหน้าให้หัวหน้าอย่าพูดเรื่องรถแดงหรือไม่ทั้งที่รถแดงคันนี้มันคือรถแดงที่ฆ่าผัวเธอแต่ขณะเดียวกันเธออ้างบอกว่าเธอไม่รู้เหรอว่ารถแดงเป็นของกิจก็ในเมื่อที่ผ่านมาเธอนอนอยู่กับกิจมันก็ใช้รถสีแดงแปลกไหมแต่พรพยายามบอกกับหัวหน้าว่าหนูไม่รู้ว่าเก๋งแดงคือใครแปลกจริงฮะน้องพรหลักฐานชิ้นต่อมาในคืนวันที่1 กุมภาที่พรโทรศัพท์มาหาหัวหน้านนท์แล้วมีการขอร้องบอกหนูขอโทษไม่คิดว่าอาเฮียกิจนี่ด่าผัวตัวเองอีกนะอาเฮียกิจเนี่ยจะทำแบบนี้กิจขโมยคีย์การ์ดไปจริงเพราะว่าต้องการมาดูว่าพรอยู่บ้านกับพ่อจริงไหมค่ะอะไรรู้ป่ะอะไรรู้ป่ะอะไรคะผมลืมบอกทีมงานนี่ข้อมูลมันเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆที่พี่นนท์เพิ่งส่งให้เราแบบเมื่อกี้เลยตอนออกรายการช่วงลุยหนึ่งคุณผู้ชมอ่านประโยคนี้อีกรอบดีนะแล้วคุณผู้ชมจะล็อกเฮ้ยพรถ้าเธอพูดอย่างเงี้ยหมายจับจะไปที่เธอหรือเปล่าคุณผู้ชมจำเรื่องคีย์การ์ดที่เราเปิดได้ไหมฮะพรใช้คำว่ากิจมันขโมยคีย์การ์ดไปจริงจำคำนี้นะฮะและขอกลับมาตรงนี้ฮะเราจะเปิดหลักฐานเรื่องคีย์การ์ดเมื่อพรอ้างว่าคีย์การ์ดโดนขโมยวันซ้อมคือวันที่26คุณผู้ชมครับเราไม่ปักปำน้องนะวันซ้อมอุ้มปรากฏว่าไอ้กิจมีคีย์การ์ดไอ้กิจขับป๊าบเข้าไปเลยซึ่งผมคงไม่ต้องทวนเยอะแล้วมั้งนี่คือวันมีคีย์การ์ดนะแล้วพรมันเพิ่งไปสารภาพกับหัวหน้าว่าไอ้กิจขโมยคีย์การ์ดหนูเมย์เธอจำได้ไหม มันมีวันหนึ่งหลังจากที่เจอศพอะไรกันแล้วอะแล้วปรากฏไอ้กิจเนี่ยมันกลับเข้าไปในหมู่บ้านใช่ทีมงานเตรียมภาพนี้มาไหมฮะค่ะนี่มันเป็นข้อมูลมาใหม่พอดีเลยนะฮะภาพวันที่30ป่ะค่ะถ้าจำไม่ผิดวันที่กิจกับพรไปเจอกันหลังเจอศพที่บอกว่าให้มานอนเป็นเพื่อนหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยวงจรปิดที่ช่างกิจมาหาพรเนี่ยก็จะมีหลายวันด้วยกันคือ28ก็ยังมารับพรแล้วก็มีการเนี่ยค่ะอันนี้วันที่30ค่ะมีการขับรถกระบะมาหาน้องพรแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่พ่อพรมาเจอไม่ใช่มันจะมีอีกวันหนึ่งที่มันเข้าไปด้วยกันแล้วมันออกมาแล้วตอนออกมามันมีคีย์การ์ดวันที่28ค่ะวันที่เท่าไหร่นะ28ค่ะได้แล้วใช่ไหมทีมงานได้ภาพไหมนี่คือหลังจากที่ตอนนี้คือเจอศพแล้วใช่แต่อันนี้ใช่อันนี้คือเจอศพเมย์อย่าเพิ่งงงฮะเดี๋ยวคนดูงงฮะวันนี้คือเจอศพเพราะอย่างที่บอก27ก็คือวันที่ลงมือใช่ค่ะถูกไหมฮะวันที่เจอศพคือวันที่29และวันเนี้ยหลังจากนั้นช่วง30มันจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่ออกมาด้วยกันครับทีมงานที่เดินออกมาจากหมู่บ้านแล้วนั่งรถแล้วออกปื้ดโดยการใช้คีย์การ์ดเลยซึ่งนี่คือวันที่29ตอน18:30นี่คือพรใช่ไหมค่ะนี่คือพรที่มีการถอยรถออกมานี่ไงฮะออกคู่กันใช่คุณผู้ชมฮะใช่ป่ะออกคู่กันถูกไหมออกคู่กันนี่คือวันที่29ตอนเย็นค่ะ 18:27 นาทีซึ่งหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของพรกับกิจเนี่ยจะไปเจอศพคุณใหม่ซึ่งทางด้านของตำรวจเนี่ยได้ไปเจอตั้งแต่ตอน 17:30 นาทีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตอนที่พรกับกิจเนี่ยขึ้นรถเพื่อจะไปดูศพเพราะว่าเขาไปถึงที่ดูศพที่จุดทิ้งศพเนี่ยตอนประมาณ 18:50 นาทีของวันที่ 29 มกราคมค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ออกมาคือมันมีคีย์การ์ดใช่ไหมใช่คุณผู้ชมดูนะฮะแล้วออกมาพร้อมกับน้องพรขึ้นผังเมื่อกี้ค้างเอาไว้แล้วหยุดด้วยภาพนี้น้องพรโทรไปกล่อมหัวหน้าบอกว่ากิจขโมยคีย์การ์ดทำไมวันที่ออกมาด้วยการคีย์การ์ดกลับมาอยู่คู่กันแล้วถูกไหมแปลกจริงฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พรก็เลยพยายามจะเหมือนกับขอให้หัวหน้างานเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่าพูดอะไรเยอะนี่คือหลักฐานอีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้ก็แปลกจริงนะฮะล่าสุดวันนี้นอกจากพฤติกรรมของน้องพรที่ดูเหมือนกับจะมีการอยู่ไม่เป็นสุขแล้วตอนนี้เราเดินทางไปหาน้องพรเพราะเมื่อวานนี้เราได้ทราบว่าน้องพรไปเพชรบุรีแล้วก็ไปกับคุณพ่อปรากฏว่าวันนี้ครับผู้ชมฮะพอเราเดินทางไปที่บ้านของน้องพรที่เพชรบุรีตอนนี้เป็นพรเพชรบุรีเนี่ยนะฮะปรากฏว่าทันทีที่เดินทางไปถึงคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าน้องพรเครียดมากภาพที่เพชรบุรีครับเราเองเนี่ยได้มีโอกาสวันนี้ไปพูดคุยเนี่ยเห็นบอกว่ากับญาติของน้องพรก็คือแม่เลี้ยงครับของน้องพรเราได้มีโอกาสไปเจอเนี่ยนะฮะกับคุณหญิงเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของน้องพรแล้วเราก็ได้มีการสอบถามว่าตอนนี้พรเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเมื่อวานนี้มีทั้งวงจรปิดกับภาพนิ่งว่าพรเนี่ยไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่เพชรบุรีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับให้ดูตรงนี้ก่อนอย่างแรกเลยที่พรเองเนี่ยพยายามจะบอกกับสังคมเนี่ยนะฮะก็คือพรทุกวันนี้เขาเสียใจมากกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพรเนี่ยนักข่าวก็พยายามจะโทรหาเธอแต่เธอก็บอกว่าเธอให้การกับตำรวจไปหมดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเดี๋ยวพรเนี่ยจะออกมาพูดเองยืนยันว่าที่มาเพชรบุรีเนี่ยเธอไม่ได้ย้ายหนีนะครับเพราะว่าตัวเธอไม่ได้มีความผิดอยากจะบอกกับอะไรสังคมไหมพรก็ใช้คำว่าเดี๋ยวถึงเวลาหนูจะพูดเองทำไมหนูไม่พูดซะเลยล่ะก็เห็นหนูไปกล่อมหัวหน้าอยู่เนี่ยหัวหน้าเพิ่งมาบอกเราเมื่อกี้นี่นะฮะขณะเดียวกันแม่เลี้ยงก็คือหญิงเนี่ยเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับบอกว่าพรเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วนะวันนี้พรก็ยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปทำอะไรข้างนอกบ้านเพราะตอนนี้พรเองเนี่ยติดเรื่องของคดียังไม่รู้เลยว่าพรจะยอมกลับไปที่บ้านที่สมุทรปราการอีกหรือไม่ขณะเดียวกันเนี่ยวอนสื่ออันนี้ทางแม่เลี้ยงบอกขอวิงวอนสื่อได้ไหมอยากให้ช่วยเห็นใจพ่อกับแม่บ้างซึ่งยังไงก็ยังรักลูกไม่ว่าลูกจะผิดหรือจะถูกแน่นอนถ้าผิดก็ว่ากันตามระเบียบตามกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งก็คือยังไงเขาก็ห่วงจิตใจของลูกเขาเนี่ยนะครับ แล้วเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปและถ้าฟังถึงตอนนี้ก็เท่ากับว่าพรจะยังไม่ยอมออกจากบ้านลองฟังเสียงแม่เลี้ยงอธิบายความเรื่องนี้หน่อยฮะแต่ถ้าน้องผิดจริงๆเรื่องคดีก็ให้ไปเป็นไปตามนั้นน้องก็ยินดีที่จะรับโทษหมายถึงตัวใช่น้องบอกถ้าน้องผิดน้องยินดีที่จะรับโทษแต่ส่วนที่ถ้าตรวจสอบมาแล้วเกิดมีการเกี่ยวข้องในเรื่องของคดีอะไรนี้ก็คือยินดีใช่ไหมครับยินดีมากแล้วเราไม่ได้หนีไปไหนเราไม่ได้ปิดบังเราไปไหนเราเปิดเผยตลอดครับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราปกป้องเพื่อความปลอดภัยของน้องเราจะหนีไปไหนเราแจ้งท่านไปแล้วว่าเราจะมามันจะไปต้องมาเพราะพ่อมีหน้าที่ตรงนี้ดูแลตรงนี้เรายังต้องทำกินต่อไปคุณเข้าใจปะล่ะแล้วจะมีเหมือนโปรแกรมไปทำบุญหรืออะไรงี้บ้างไหมฮะอันนี้ยังไม่คิดตรงนั้นต้องรู้สึกของน้านะน้ำยังมั่นใจในตัวน้องอยู่ว่าน้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นจริงๆแต่ส่วนคนอื่นเขามีสิทธิ์จะคิดเพราะว่าคนตายเขาเป็นคนดีก็เป็นคนดีมากเราก็รักเขามากสภาพจิตใจน้องพรเป็นยังไงบ้างครับก็ย่ำแย่เขาก็ยอมรับในชะตาชีวิตที่ว่าเขาเป็นคนทำเขาเป็นคนทำส่วนนั้นเขาก็ยอมรับไปแต่ก็คือไม่ยินดีที่ให้น้องออกมาพูดคุยอะไรใช่ไหมครับไม่ตรงนี้ต้องขอจริงๆที่ทุกคนว่าพ่อปกป้องอ่ะถามว่าอันนี้พี่ขอพูดหน่อยนะได้ถ้าเป็นลูกหลานหรือเป็นญาติของคุณเราเข้าใจว่าคุณหวังดีกับผู้เสียหายกับไม่ใช่ผู้เสียหายผู้ที่เขาถูกกระทำเราเข้าใจความรู้สึกนั้นเพราะถ้าเป็นเราก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่คุณก็ต้องเข้าใจครอบครัวด้วยส่วนไม่ว่าจะเป็นยังไงพ่อแม่ต้องปกป้องลูกจะผิดจะถูกจะชั่วจะดียังไงก็ลูกเราต้องปกป้องในเรื่องของความปลอดภัยอย่างเดียวแต่อย่างอื่นคือว่าไปตามนั้นอยากให้มองมุมตรงนี้ด้วยถามว่าลูกไปทำผิดทำชั่วเขาจะบอกพ่อบอกแม่ไหมคุณคิดกันมั่งครับแต่พอมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพ่อแม่รู้ทีหลังแต่เขาคือลูกเราต่อให้เขาไปฆ่าคนตายหรือมีส่วนตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องปกป้องเขาก่อนในเบื้องต้นครับใช่ไหมคะใช่ครับส่วนตรงนั้นพิสูจน์แล้วเขาผิดก็ว่าไปตามผิดใช่แล้วน้องก็ยินดีด้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นน้องพรยืนยันว่าจนวันนี้น้องพรจะไม่หนีไปไหนนะครับน้องพรจะอยู่ที่เพชรบุรีแล้วจะรอติดตามข่าวว่าหมายจับจะเป็นใครนะครับขณะเดียวกันวันนี้เราได้หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือน้องรัตนัยของเราได้ไปคุยกับฉลามเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาเป็นเพื่อนสนิทของใหม่แล้วปรากฏว่าตัวของฉลามเนี่ยเปิดข้อมูลอันหนึ่งน่าจะเป็นแชทตัวนี้ก็สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเขาติดตามจากช่อง8พอเมื่อวานนี้ทางทีมข่าวของเราเนี่ยไปเปิดภาพตอนซ้อมอุ้มคืนวันที่26วงจรปิดในวันที่26ปรากฏว่าวันนี้ฉลามซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณใหม่บอกว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกกับเราเลยว่าเอาจริงๆพอเห็นภาพวันซ้อมอุ้มแล้วมาประกอบกับข้อมูลเมื่อกี้นี้ที่น้องพรพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้หัวหน้างานอย่าพูดเรื่องรถเก๋งสีแดง คุณฉลามบอกว่าพรรู้อยู่เต็มอกว่ารถเก๋งแดงเนี่ยมันคือของไอ้กิจดังนั้นจึงแปลกใจว่าทำไมตั้งแต่ตอนเจอศพของคุณใหม่วันแรกๆพรถึงอ้างกับสื่อมวลชนว่าพรไม่รู้ว่ารถแดงเป็นของใครก็คุ้นนะอยู่กับกิจมาโดยตลอดและยิ่งไปกว่านั้นคุณไปอู่เขาไปนั่งย่อล้างรถเนี่ยอย่างที่เคยเปิดภาพคุณจะไม่รู้ได้ไงว่าไอ้กิจมีรถสีแดงปรากฏว่าคุณฉลามเขาถึงบอกว่าเขาไม่เชื่อนะฮะโดยเฉพาะคำพูดของพรว่าพรเนี่ยจะไม่รู้จริงๆว่าทางด้านกิจจะใช้รถมาอุ้มน้องใหม่ขณะเดียวกันวันนี้เขาให้แชท1 ตัวมาให้เราดูแชทตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นแชทที่ดูเหมือนกับว่าน้องพรคุยกับกลุ่มเพื่อนบอกอะไรยังไงบ้างเรื่องแชทค่ะลักษณะของการพูดคุยเนี่ยเหมือนเพื่อนเนี่ยแชทไปถามน้องพรบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันยังไงข่าวออกแบบนี้พรเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะฝั่งขวามือคือคุณลำไยที่เป็นเพื่อนของพรนะคะซึ่งทางด้านของพรก็พยายามบอกว่าฝั่งซ้ายเป็นพรนะคะบอกพรไม่ได้ทำพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของใหม่จริงๆแล้วก็เท่าที่เป็นข่าวเนี่ยพรอยากจะบอกกับหลีก็หมายถึงคุณลำไยเนี่ยค่ะว่าพรไม่ได้ทำ คือยืนยันเนาะไม่ได้ทำนี่คือวันที่มีการรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมใช่เขากำลังคุยกับเพื่อนว่าพรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าดูนะฮะเขาอีกหน้าหนึ่งไม่เป็นไรเอาหน้านี้ก่อนฮะคือตัวของพรบอกว่าความจริงมันมีของมันอยู่แล้วเหมือนกับคุณลำไยพยายามถามบอกว่าคนที่ฆ่าเขาแอบรักพรไหมนี่ก็คือกำลังถามเรื่องไอ้กิจใช่ไหมใช่คุณผู้ชมดูฝั่งซ้ายนะฮะวักข้างล่างบอกเท่าที่พรเห็นในข่าวพรกับหลีได้แค่ว่าพรไม่ได้ทำก็คือบอกเพื่อนนั่นแหละจริงๆไม่ต้องลำไยแล้วนะฮะนี่เขาไม่แก้เลยนี่ก็หลีอยู่เนี่ยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือคุยกับหลีนั่นแหละหลีก็คือลำไยคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าพยายามจะอ้างกับหลีลำไยเนี่ยว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ทำทั้งถ้าเราจับประโยคนี้ดีๆเนี่ยเหมือนกับหลีลำไยเนี่ยกำลังพยายามถามว่าเฮ้ยกิจนะมันรักคุณใช่ไหมแต่ดูเหมือนกับพรยังไม่ยอมตอบหน้าที่สองครับหน้าที่สองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีประโยคสำคัญก็คือทางหลีลำไยขวามือคุณผู้ชมเห็นไหมฮะน้องหลีลำไยเขาบอกหลีไม่อยากจะเชื่อไงนี่ฮะซึ่งทางพรก็บอกว่าพรให้การกับตำรวจมาหมดแล้วนี่คุณผู้ชมฮะหลีลำไยพยายามจะถามย้ำๆพรรักกันมากใช่ไหมกับใหม่คุณผู้ชมดูประโยคฝั่งซ้ายดีๆนะพรมันตอบได้แบบโอ้โหแบบถ้าท่านเป็นใหม่เนี่ยท่านอยากจะปืนขึ้นมาแล้วซึ้งใจไหมเพราะความจริงคือไอ้กิจก็คือผัวของน้องพรเป็นคนฆ่าคุณใหม่แต่ดูใหม่ตอบเมย์เธออ่านหน่อยสิเธอเป็นผู้หญิงใหม่ตอบว่ายังไงใหม่ตอบพรตอบพรตอบบอกว่าชีวิตพรก็ให้ใหม่ได้ใหม่ก็เหมือนกันอยากคุยกันถ้าใครจะตายก่อนต้องเป็นพรเพราะถ้าไม่มีใหม่พรก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นประโยคที่น้องพรตอบป่ะถ้ากำลังจะบอกว่าถ้าพี่ใหม่ไม่อยู่พรจะตายนะพรจะตายแล้วพรเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เลยชีวิตนี้คุณผู้ชมครับนี่คือแชทที่เพื่อนเขาบอกว่าทำไมเธอช่างกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าความเป็นจริงเธอรู้อยู่เต็มอกว่าไอ้กิจขับรถแดงแต่เธอก็ไม่พูดกับพวกฉันถูกไหมเธอปิดบังพวกฉันมาโดยตลอดวันนี้คุณฉลามถึงได้ส่งแชทนี้ให้ช่อง8ดูว่าเขาก็ไม่เชื่อคำพูดของพรว่าพรไม่รู้ไม่เห็นฟังเสียงคุณฉลามครับถ้าเกิดเป็นคนไม่รู้เลยผมว่ามันน่าจะมีข้อมูลเชิงลึกนะครับเพราะอย่างที่พี่ผมก็เพิ่งทราบจากพี่กันว่าพี่เพื่อนผมใหม่เป็นคนเข้ากะเช้ากะกลางวันหรือกะดึกอะไรมี3กะแต่ผู้ตายอ่ะพี่บอกผมแจ้งผมไปว่ามันเป็นกะวันสุดท้ายที่เขาจะเข้ากลางคืนซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกผมว่ามันน่าจะเป็นคนใกล้ตัวที่รู้ข้อมูลถึงจะให้ลงมือก่อนวันที่เขาจะเปลี่ยนกะผมว่าน่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนร่วมงานก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวถึงจะรู้ว่าเขาเปลี่ยนกะน่าจะเตรียมการมาก่อนครับพี่เพราะว่าเขาเหมือนมาเช็คเวลาเหมือนที่ข่าวมาออกที่แรกว่าการที่จะเฝ้าอุ้มใครสักคนนะครับมันต้องใช้เวลานานคือแบบไม่ใช่6นาทีแล้วอุ้มไปเลยนี่เขาต้องรอจอดรอนานมากกว่านั้นประมาณ15นาทีครึ่งชั่วโมงเพื่อดูคนฆ่าอะไรครับแต่นี่เขามาถึง6นาทีแป๊บหนึ่งก็ออกไปพร้อมกันเลยเหมือนเขารู้เวลาล่วงหน้าอยู่แล้วครับมันก็ทำเพื่ออะไรเพื่อเงินก็ใหม่ก็หาให้ตลอดอะไรนี่ครับเขาก็ไม่น่าทำแบบนี้นะครับก็ตกใจนะพี่ผมเรียกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นนิสัยของผู้ชายทำสำหรับผมนะนิสัยที่การทำแบบนี้มันไม่ใช่นิสัยของผู้หญิงการที่แบบผู้ชายทำอย่างเงี้ยมันเรื่องปกติว่ามีหลายคนคบชู้อะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงทำอ่ะแบบนี้มันปกติครับมันไม่ใช่นิสัยของผู้หญิงมันเป็นนิสัยของผู้ชายครับที่ฉลามพูดเมื่อกี้ผมลืมเล่าคุณผู้ชมฟังเสียงฉลามได้หรือจะงงผมทวนนิดเดียวฉลามพูดประเด็นสำคัญมากนะฮะคือวันซ้อมคือ26ค่ะนั่นแหละที่เปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วลองเปิดวันที่27ขึ้นมาด้วยครับวันอุ้มฆ่าวันที่ทางด้านของกิจมันบุกเข้าไปแล้วขับรถด้วยความรวดเร็ว27นะครับปรากฏว่าข้อมูลฉลามเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันสำคัญมากเพราะในวันอุ้มฆ่ามันมีนัยยะยังไงครับเมย์คือจริงๆเนี่ยที่โรงงานที่น้องใหม่ผู้ตายทำงานอยู่เขาจะทำงานเป็นกะเช้าบ่ายและดึกกะหนึ่งทำแค่3วันแล้วเปลี่ยนรอบวันที่น้องใหม่ทำงานในกะดึกเนี่ยก็คือ25, 26 และ 27เพราะฉะนั้นวันที่น้องใหม่โดนอุ้มฆ่าจะเป็นวันสุดท้ายที่น้องใหม่ทำงานกะดึกและพรุ่งนี้วันที่28เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนเป็นกะเช้าและกะบ่ายซึ่งหมายความว่าใครเป็นคนบอกไอ้กิจ เรื่องเวลาเปลี่ยนกะงานแล้วตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าน้องณัฐดนัยบอกว่าข้อมูลเรื่องกะงาน3วันน้องณัฐดนัยเคยคุยกับน้องพรเอาไว้เมื่อวันที่31มกราคมว่าน้องใหม่เนี่ยทำงานเป็นกะละกี่วันอะไรยังไงบ้างซึ่งตรงนี้น้องพรก็รู้รายละเอียดน้องพรเป็นคนรู้เวลากะของน้องใหม่หมดแต่คำถามคือมันมาดักอุ้มถูกจังหวะมันรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเปลี่ยนกะวันที่27ใช่ไหมเมย์วันที่27คือวันสุดท้ายพรุ่งนี้ปั๊บเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับนี่คือหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งไหมที่ตำรวจควรจะต้องไปคุยกับบุคคลเหล่านี้เพราะบุคคลเหล่านี้คือคนที่กุมความลับเรื่องของพรกับใหม่เอาไว้เยอะที่สุดและอย่างที่บอกกิจรู้ได้ยังไงตารางงานและนี่ยังไม่นับรวมหลักฐานก็คือซ้อมด้วยถูกไหมฮะซ้อมแบบเป๊ะเลยว่าต้องมาเวลาประมาณ4 ทุ่มมันรู้เวลาเขาได้ยังไงฮะคุณผู้ชมครับเอาแหละถึงแม้ว่าน้องพรจะอ้างว่าชีวิตนี้ถ้าน้องพรขาดใหม่พรจะตายซะก่อนแต่พรก็ไม่ตายนะฮะจนถึงวันนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับคุณหลีลำไยเนี่ยแหละนะฮะคุณหลีลำไยเนี่ยเป็นคนที่คุยกับตัวของพรแล้วพรก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยเหมือนโกหกตลอดแชทเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเราไปเจอกับคุณหลีและเป็นที่เรียบร้อยเราก็ถามคุณหลีบอกว่าเอาจริงคือข้อมูลจากคุณหลีเองเนี่ยเขาก็ยอมรับเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่พอใจพรที่พรเหมือนกับพูดไม่จริงกับบรรดาเพื่อนๆและยังไงอีกครับเมย์คือจริงๆเนี่ยคุณหลีบอกว่าเคยเรียนกับคุณใหม่มาตั้งแต่เด็กจนถึงม.ต้นแล้วก็แยกย้ายกันไปนะคะก็มาทักทายกันตอนโตเจอกันใน Facebook นี่แหละแล้วทางด้านของพรเองเนี่ยก็มีความไม่พอใจที่ลักษณะเหมือนเป็นเพื่อนกับคุณหลีด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเหตุให้เขาทะเลาะกันเหมือนกันแต่ก็นานมาแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องที่พรมีโรคหลายใบเหมือนกับคบหลายคนจะเป็นสาเหตุเร่งรัดที่ทำให้กิจเลยต้องชิงลงมือหรือไม่อันนี้เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือเมื่อเขาเป็นเพื่อนกับน้องพรและเป็นเพื่อนกับคุณใหม่เขาก็ยังไม่นึกเนี่ยนะฮะว่าตัวของทางด้านพรจะกลายมาเป็นคนแบบนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ขนาดเพื่อนซีที่เป็นผู้หญิงด้วยกันก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าตัวของน้องพรจะคบคั่วก็คือคั่วทั้งใหม่และก็คั่วทั้งกิจนี่คือความเนียนจริงๆของน้องพรที่เพื่อนผู้ชายก็ไม่รู้เพื่อนผู้หญิงก็ไม่รู้ฮะหนูรู้จักตั้งแต่เรียนประถมมาด้วยกันค่ะแล้วก็มัธยมก็มาเจอกันเรียนที่เดียวกันเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยพอจบม.3 ก็คือแยกย้ายค่ะแล้วก็คือมาเจอกันอีกทีคือใน Facebook คือหนูเหมือนทักไปคอมเมนต์อะไรสักอย่างในโพสต์ใหม่นี่แหละคือตามภาษาเพื่อนแต่ทีนี้เหมือนแฟนเขาไม่เห็นหรืออะไรสักอย่างพอนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่พอใจก็เหมือนทะเลาะกันอยู่แต่ไม่ได้ทะเลาะแรงก็คือไม่พอใจว่าเรามันคุยอะไรกับแฟนเขาประมาณนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นเพื่อนใหม่จากนั้นใหม่เขาก็คงอธิบายให้ฟังแหละว่าเป็นเพื่อนกันก็ประมาณนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยก็ตาม Facebook เขาก็ดูเขารักกันดีพอมาเจอข่าวก็ตกใจไม่เคยทักคุยส่วนตัวกับใหม่เลยค่ะจะคุยก็แค่คอมเมนต์ Facebook แต่ใหม่เขาก็มากดไลค์ให้หนูบ้างก็คือตามภาษาเพื่อนแค่นั้นเองใช่มีแค่ในคอมเมนต์ค่ะที่พรเขาขึ้นว่าเหมือนเขาตามหาใหม่แล้วเขาขึ้นเหมือนแบบว่าตามหาใหม่เหมือนว่าใหม่หายเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็คือเหมือนกับพรปิดบังได้สนิทมากเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นๆขณะเดียวกันวันนี้คุณยุทธครับคุณผู้ชมครับคนที่ไปปรากฏตัวที่หน้าบ้านของน้องพรในคืนวันที่28 มกราคมคุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่คุณยุทธหน่อยเพราะว่าคุณยุทธเองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเพิ่งมาคุยกันในช่วงลุยหนึ่งปรากฏว่าคุณยุทธให้ข้อมูลที่น่าสนใจเนี่ยนะครับผมทวนอย่างนี้เพราะมันมีวงจรปิดตอนที่คุณยุทธไปปรากฏตัวด้วยซึ่งวันนั้นยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าไอ้กิจเนี่ยมันเป็นคนลงมือฆ่ารู้แต่ว่ากิจเนี่ยมันโทรตามคุณยุทธบอกให้คุณยุทธเนี่ยเหมือนกับว่าไปช่วยดูแลทางด้านน้องพรหน่อยน้องพรไม่สบายที่หน้าบ้านซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของคุณยุทธก็เกือบจะซวยด้วยเพราะดันมีภาพแกไปติดอยู่ที่กล้องเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแกก็เลยอธิบายบอกเฮ้ยผมไม่เกี่ยวอะไรกับการอุ้มฆ่าแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าวันก่อนจะเจอศพนะฮะน้องพรมีอาการที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ฮะ สิ่งที่ยุทธเขาเจอเลยก็คือพรเนี่ยมีอาการก็คือตัวสั่นแบบชนิดที่ว่าเหมือนคนกลัวอะไรสุดขีดทั้งที่ตอนนั้นย้ำนะฮะยังไม่มีใครเจอศพทางด้านของน้องใหม่แต่รู้ว่ากิจอยู่ตรงนั้นกับทางด้านของน้องพรจึงมีการถามว่าพรเป็นอะไรพรก็อ้างว่าที่ตัวสั่นเนี่ยเพราะกลัวแฟนเก่าแอบปีนเข้าบ้านแล้วจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์อันนี้คือเปราะที่1ฟังดีๆนะฮะเปราะที่2พิรุธก็คือว่าเมื่อคุณยุทธเขาก็บอกเอ้าถ้ากลัวว่าแฟนเก่าเดี๋ยวจะมาลาวีเดี๋ยวพี่จะพาไปแจ้งความที่โรงพักพร้อมกับพี่กิจพอไปถึงโรงพักคุณผู้ชมครับกลายไปว่าน้องพรเองเนี่ยไปแจ้งความไม่ใช่เรื่องแฟนเก่าจะปีนเข้าบ้านเอามอเตอร์ไซค์แต่น้องพรไปแจ้งความว่าผัวหายใช่พี่ยุทธก็ตกใจสิฮะเอ้าพรทำไมเธอคุยกับฉันมันไม่ตรงกันเลยวะครั้งที่1กับครั้งที่2คุณผู้ชมฮะเขาเริ่มพิรุธตั้งแต่ตอนนั้นแต่เขายังไม่คิดนะฮะว่าไอ้กิจจะฆ่าเพราะตอนนั้นยังไม่เจอศพแต่เขาเริ่มเอ๊ะแล้วพรมันแปลกๆว่ะอันแรกบอกว่าแฟนเก่าจะปีนบ้านอุตส่าห์พามาลงพักหลังจากนั้นมาบอกตำรวจว่าผัวหายคุณผู้ชมครับคุณยุทธเนี่ยซึ่งนั่งอยู่กับกิจเขาก็เลิกลักแล้วตอนนี้เพราะเขาคิดมาโดยตลอดว่าน้องพรกับกิจคือผัวเมียกันไม่มีผัว2 3 4อีกแล้วณตอนนั้นคุณยุทธก็เลยตัดสินใจครับมองหน้าคุณกิจแล้วก็ถามกิจเหมือนกันอ้าวกิจไม่ใช่ผัวน้องพรเหรอนี่ฮะกิจก็ตอบว่าผมก็เป็นผัวเขาครับค่ะคุณยุทธก็บอกเอ้าแล้วทำไมพรบอกมีผัวอีกผัวหนึ่งหายอีกรู้เรื่องนานหรือยังกิจก็บอกผมเพิ่งรู้คุณยุทธบอกแต่ไอ้กิจก็แปลกมันนิ่งเหลือเกินคนเรากลายเป็นผัวเบอร์2ทำไมมันนิ่งอย่างนั้นแล้วพอไปเจอศพ29เขาถึงได้โป๊ะเชะเลยเขาถึงได้ตั้งคำถามว่าพรเป็นไปได้หรือว่าพรจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ในเมื่อเธอตัวสั่นตั้งแต่ยังไม่เจอศพฟังเสียงคุณยุทธเนี่ยฮะที่ผมเห็นไม่มีนะส่วนมากที่จะเห็นก็คือเขาจะอยู่กับพิกิจแบบเงียบๆเขามีฝึกขึ้นมาใหม่เรารู้จักไม่รู้จักเลยครับแต่ที่ว่าเริ่มออกมาเรื่อยๆไม่มีใครที่ผมรู้จักแค่คนชื่อเอคนเดียวอยากจะถามว่ามาหลอกพี่ผมทำไมแล้วทำไมคุณมาปั่นอะไรให้พี่ผมถึงต้องทำได้ขนาดนี้ผมว่าน่าจะเสียใจหนักเลยพี่เพราะพิกิจเขาเป็นคนอ่อนไหวกับเรื่องความรักมากเขาจะทุ่มเทกับความรักมากพิกิจก็คือแบบเอาใจใส่ทุกอย่างซัพพอร์ตทุกอย่างอยากให้กำลังใจพี่พรอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ด้วยพี่อยากให้เขาออกมายอมรับความจริงมากกว่าจริงครับเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เพื่อนสามารถจับพิรุธเนี่ยนะฮะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ก่อนจะเจอศพเลยด้วยซ้ำขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้คุณยุทธเนี่ยนอกจากจะให้ข้อมูลการจับพิรุธน้องพรกับกิจได้แล้วเนี่ยนะฮะมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งดูเหมือนกับว่าตรงหลังรถกระบะคุณผู้ชมอาจจะแปลกใจเอาขึ้นภาพหลังรถกระบะเต็มๆเลยฮะวันนี้พี่ยุทธจะจำลองบางอย่างให้ดูเป็นการจำลองท่าอะไรนะคือเขาเล่าว่าบอกว่าปกติเนี่ยที่เป็นภาพชินตาเพื่อนๆก็คือน้องพรกับพี่กิจเนี่ยเขาก็จะมีการนอนกอดกันที่หลังรถกระบะแบบนี้ในช่วงเวลาพักเนี่ยค่ะเขาก็สาธิตให้ดูซึ่งกำลังจะบอกว่าในเมื่อกิจเนี่ยมันรักน้องพรเหลือเกินเนี่ยนะฮะทำไมวันที่มันรู้บอกว่าน้องพรมีผัวอีกคนหนึ่งอยู่กิจไม่ตกใจแปลกฮะหรือว่ากิจมันรู้อยู่เต็มอกมาก่อนว่าพรน่ะมีอีกคนหนึ่งแต่ที่แปลกคือยายพรทำไมตัวสั่นก่อนจะเจอศพนี่ไหนเขาจำลองใช่ไหมเขาจำลองเนี่ยอ๋อต้องขนาดนี้เลยเหรอเขาก็นอนกอดกันแบบนี้อ๋อเขากอดกันอย่างนี้กับกิจกับน้องพรใช่เวลาแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นหมดเลยใช่ครับไหนฟังเสียงหน่อยฮะอยู่ต่างหากก็ส่วนมากเขาจะนอนหลังรถกันก็นั่งกอดนั่งอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันนานไหมพี่ตอนที่มีการจู้จี้กันอะไรเงี้ยก็จนกว่าจะได้งานพี่จนกว่าจะรองานได้งานพี่ลองทำไม่เหมือนเขาจะนอนกันลักษณะยังไงที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็ส่วนมากก็นอนปกติพี่ที่ลองขึ้นไปเป็นนอนข้างกับกระดาษส่วนมากก็จะนอนกันอย่างเงี้ยที่ผมเห็นนะก็จะนอนกอดกันอยู่อย่างเงี้ยส่วนมากคือเป็นแทบทุกวันเลยพี่ทุกวันอยู่ที่นี่มีแค่พิกิจที่นอนเขาคนเดียวใช่ครับเพราะส่วนมากพวกผมจะอยู่ต่างหากก็คือถ้าเขานอนก็ ผมก็ปล่อยอะไรกับเขาไม่เวลาเขาเล่นด้วยกันนอนด้วยกันไม่ฮะผมก็ปล่อยเพราะบางทีเดินมาเขาก็นอนกอดกันเขาก็หลับพวกผมก็แยกตัวไปนั่งรองานก็แต่อยู่ลักษณะอย่างนี้เลยใช่มีอะไรปูอะไรรองกันพี่ก็มีเสือแล้วก็หมอนที่เขาติดรถไว้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเผินๆเนี่ยอย่างที่บอกทั้งคู่เนี่ยรักกันมากระหว่างกิจนะกิจกับน้องพรแต่น้องพรก็ไม่เคยแพร่งพรายเรื่องผัวตัวจริงก็คือน้องใหม่ให้รู้เลยแต่มีพิรุษย้ำนะฮะมีพิรุษก่อนจะเจอศพ